ในเรื่องของนิเวศวิทยาของมันเนี่ยเวลาผสมพันธุ์เสร็จเนี่ยเขาก็จะแยกทางกันไม่ได้อยู่กันเป็นคู่ส่วนมากความเข้าใจผิดเกิดจากบางทีเห็นหัวงูจงอางอยู่บนล่างนะครับส่วนหางอยู่ใต้ล่างงูจงอางเป็นงูที่ตัวยาวครับเขาก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าบนล่างเป็นตัวเมียที่อยู่ข้างล่างมันเป็นตัวผู้นั่นแหละครับก็เลยเป็นความเชื่อที่คิดว่ามี2ตัวแล้วก็พอไปจับส่วนนึงเขาก็ปล่อยตัวจะมาไม่มีคือผสมพันธุ์เสร็จทำหน้าที่เสร็จก็แยกย้ายไปทำหน้าที่ของตัวเองตัวเมียก็ไปพักรอมาวางไข่เวลางูถูกเราจับเนี่ยเขาจะถูกเราพันธนาการแต่ว่าตาเขาจังมองถ้าสมมติว่ามีมือผ่านหน้าถ้าผ่านเมื่อไหร่เขางับเลยดังนั้นเวลาจะเปลี่ยนมือไม่ว่าเปลี่ยนมือของตัวเองหรือว่าเปลี่ยนมือของคนใหม่ที่จะมาช่วยเนี่ยให้ใช้วิธีการเข้าข้างหลังนะครับมาดูนี่ฮะเห็นไหมฮะให้มันเข้าแล้วก็ถามก็คือว่าให้ชัวร์ไหมให้ชัวร์นะครับแล้วก็คือคนที่จับเนี่ยเปลี่ยนก็คือว่าถอยหลังนะไม่ใช่ไปทางหน้านะเพราะว่างูเนี่ยเวลาเราปล่อยมือเนี่ยเขาจะเคลื่อนไหวได้ระดับหนึ่งให้มันปล่อยทางมันด้านหลังแล้วก็ระมัดระวังนะฮะแล้วก็พยายามควบคุมก็คือลองดูนะอย่าปากคือถ้าเกิดว่าจับแบบนี้มันจะควบคุมการอ้าปากไม่ค่อยได้เขาก็จะอ้าปากได้เสมอแต่ถ้าเกิดว่าใช้นิ้วโป้งนะใช้นิ้วชี้เนี่ยก็คืออยู่กันตรงขาไกลล่างแล้วก็ใช้นิ้วโป้งกดมาเนี่ยมันจะช่วยควบคุมการอ้าปากได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ 100% นะบางทีมันมีจังหวะที่เราผ่อนมือเขาก็ดีดกัดได้ก็จะปลอดภัยในระดับหนึ่งอ่ะโอเคครับเราเข้าถึงโอเคครับผมหลังจากที่เราทำการย้ายรังงูจงอางนะครับคือเราจำเป็นที่จะต้องรีบย้ายเพราะอันดับแรกฝนจะตกลงมานะครับแล้วเรื่องต่อมาคือว่าพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างเป็นอุปสรรคนะครับแล้วก็อันตรายหากเราจะทำอะไรตรงนั้นนะครับตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอนะครับแล้วก็มีความโล่งในระดับนึงนะครับเดี๋ยวเราจะนำแม่งูออกมาดูชัดๆนะครับแล้วก็ทำการวัดขนาดนะครับพร้อมกับนับจำนวนไข่กันครับโอเคครับทุกคนครับดูนะครับพร้อมนะครับขยับเขาจะไวมากๆนะอ่ะพร้อมไวมากๆนะดูให้ดีนะเพราะจริงเขาจะไหลวิ่งไปเลยนะครับอย่าประมาทนะฮะระวังเอาเล่นเอาลืมไปคืออารมณ์เขาก็จะค่อนข้างเกี้ยวกาดนะฮะวันนี้ต่างกล้องดีต่างกล้องใหญ่เยอะมาถึงบ้านนี่ต่างกล้องตรงนี้
ในการที่เราจะรับไข่งูครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นการเก็บข้อมูลคร่าวๆฮะเดี๋ยวจะค่อยๆเอาเดี๋ยวหาอะไรมาใส่พวกใบก่อนเนี่ยไม่ใช่ไหมไม่ต้องอาบแล้วฮะโทษนะครับเดี๋ยวเงียบๆหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะเอารังออกแล้วก็เดี๋ยวมาช่วยเคาะเพราะว่าบางทีพอมีปลวกอยู่เนี่ยมันเวลามันเข้าไปมันจะไปกัดไข่อันนี้ไม่ต้องเอาต่อวันโทษนะครับเดี๋ยวเราจะจัดระเบียบรังใหม่นะแล้วก็เอาพวกนี้ปูลงไปนะครับมันจะมีปลวกอยู่เนี่ยเอาปลวกออกนะครับช่วยกันนับนะโอเคนะครับได้แล้วครับจับสองคือเวลาเราจับเนี่ยเราพยายามที่อย่าไปคิดไข่นะครับมันไม่เหมือนไข่ไก่สามไปนับนะสิบเอ็ดเยอะเหมือนกันนะแม่นี้2บ้านนี้ซื้อรวยเลยซื้อ33โคตรว่าเกินเอาละ41 34หลับแล้วเลย35กล่องนี้ตึงเปียเลยกว่าเยอะ40เท่าไหร่36 45 37 48 38 39 40ใกล้เจ๊คุณเลย40 41มีไปไหม42